สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวแต่งหน้าไปเลือกตั้งสมาชิกอบจ.นะคะเดี๋ยววันนี้จะไปเลือกตั้งสมาชิกอบจ.นะคะเราคนไทยมีสิทธิเสียงเราต้องไปใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเองนะคะเราต้องไปทําหน้าที่จะได้ไม่ต้องเสียสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ต้องไปรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยนะคะก็เชิญทุกคนไปเลือกตั้งนะคะวันนี้ก็จะมีเลือกตั้งสมาชิกอบจ.รู้สึกว่าจะทั่วประเทศนะคะถ้าใครไปไม่ได้ก็ต้องทําหนังสือแจ้งเข้าไปมีหนังสือแบบต้องทำหนังสือแจ้งไปเราจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะนี่คือรองพื้นเราประสบไว้แล้วก็ใช้ได้เลยค่ะคุณน่าเนียนมากกว่านี้สเตรลนะคะแล้วก็ใช้ท็อกไปให้น้ำพับกดลงพื้นกดนะคะปากก็ทาไปด้วยนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะไปต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในฐานนะประชาชนจังหวัดปทุมธานีนะคะเพราะว่าเดิมทีก่อนนี้นี่อยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่ประเวศเพราะว่าเป็นกรุงเทพมานานแล้วแต่เจี๊ยบคนต่างจังหวัดก็คือย้ายชื่อเข้ามาเรียนตั้งแต่อยู่เรียนอยู่ม .4 ค่ะมาเรียนม .4 มาเขาก็คือม .4 ก็คือต้องย้ายชื่อเข้ามาเรียนสมัยก่อนเขาจะมีอะไรของระบบระเบียบอะไรเขาก็ไม่รู้นะคะคือถ้าจะเรียนเทพคือต้องย้ายชื่อเข้ามาต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพต้องย้ายเข้ามาตอนนี้เราจะไปเลือกตั้งนะคะจะไปทำหน้าที่ประชาชนคนไทยในระบบประชาธิปไตยนะคะโควิดก็จะมาประชาธิปไตยก็ต้องไปใช้สิทธิ์นะคะก็ต้องเช็คดิ้งเหมือนเดิมนะคะไม่รู้คนจะไปใช้สิทธิ์หรือเปล่าเหมือนคนแต่คืออันนี้มันอยู่ในหมู่บ้านเขาก็ต้องไปใช้อยู่แล้วแหละความถึงว่าเพราะหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่มันเป็นหมู่บ้านใหญ่มากน่าจะ3,000กว่าหลังคาเรือนค่ะว่าไม่อยู่บ้านแต่ถ้าออกมาใช้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคนคงจะนอนว่าตอนนี้โควิดระบาดมากเลยเนาะก็ฝากแฟนคลับของนินาดาแฟนคลับเขาเป็นแฟนเป็นคนติดตามผู้ติดตามทุกคนก็ใช้ชีวิตระวังนะคะตอนนี้คือบอกให้อยู่บ้านอ่ะยิ่งถ้าใครอยู่สมุทรสาครนี่คือต้องล็อกดาวน์เลยล็อกดาวน์ห้ามออกจากจังหวัดถ้าออกก็คือต้องมีที่มาที่ไปชัดเจนว่าไปไหนตรายเนาะเพราะว่าวูแค่แป๊บเดียวเอง400-500คนนะแล้วนะคะแล้วก็ชาลงไฮไลท์กันนะคะเราเป็นคนไทยเราต้องไปใช้สิทธิ์หรือจะเลือกเล็กๆเล็กน้อยอะไรเงี้ยถ้าไปได้ไม่ติดธุระก็ควรไปนะคะเพราะมันคือสิทธิ์พื้นฐานสิทธิ์เบื้องต้นในการ
ที่เราจะมีส่วนในการเลือกคนมาบริหารชุมชนบริหารอำเภอจังหวัดเรานะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะแต่ถ้าใครใช้ไม่ได้ก็ให้ใช้เขียนหนังสือคำร้องอะไรเงี้ยว่าทำไมเราไปใช้สิทธิ์ไม่ได้อะไรเงี้ยว่าจะได้ไปเสียสิทธิ์เพราะว่ามันก็ไม่ยากนะรู้สึกจะส่งยังไงไม่รู้ว่าต้องไปส่งที่ไหนก็ไม่รู้นะส่งไปสนีแล้วหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าโหลดได้ทางอีเมลอะไปทางในแอปอะไรเงี้ยมีให้โหลดอยู่ฟอร์มหรือจะไปที่เขตลิงก์ก็ได้มั้งไม่รู้ไม่แน่ใจนะจมูกตรงนี้มันโป่งๆอ่ะมันจะเวลาแต่งหน้ามันก็จะไม่เท่ากันเนี่ยเนี่ยคือจะไปเปลี่ยนจมูกก็อย่างงี้แล้วเพราะซิลิโคนเป็นซิลิโคนรุ่นเก่าด้วยแล้วก็เป็นซิลิโคนไม่มีขานะคะสเปรย์แล้วก็มาทาแป้งกันนะคะกดเข้าไปนะคะหูถ่ายด้วยแล้วนะคะสเรลนะคะแล้วก็โรงสีใหม่โรงสีสีดำสีตาลวันนี้เสียดีอ่ะสีเขียวอ่อนนะคะทาเบ้าตาไปรู้แล้วก็เขียวเข้มนะคะเสร็จแล้วใช้สีดำที่ปลายตานิดนึงนะคะเพื่อความเฉียวจบสวยง่ายทีนี้แล้วก็สวยเด่นในคนที่ไปสิทธิ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว
็มาเขียนคิวนะคะวัดทรงให้ได้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเขียนทีก็ระบายนะคะแล้วก็ค่อยเอาแปรงมาเนี่ยระบายไม่ต้องเต็มก็ได้แล้วก็เอาแปรงมานะคะแปรงมาปัดจุ่มสีน้ำตาลอ่อนก็ได้นะคะจุ่มสีน้ำตาลสีส้มก็ได้สีน้ำตาลก็ได้นะคะสีน้ำตาลสีส้มก็ได้สเรลนะคะสเรลนะคะพอคิวเราก็จะอ่อนๆแล้วเราก็ปัดมาสคราค่ะก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ด้วยเสียนะคะมันก็หน่วยเลือกตั้งก็อยู่ที่บ้านตัวเองเนาะแต่ป่านนี้เขามีการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะอบจสมาชิกจอมันไม่ใช่เลือกตั้งใหญ่อะมันก็เลยไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะบางทีอาจจะมีตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งน้องเขตได้ถ้าเป็นเลือกตั้งระดับประเทศอะไรเงี้ยเลือกตั้งถ้าเป็นเลือกตั้งพวกอะไรนะส.ส.ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรีดตาล่างนิดหนึ่งใช้ที่สองเขียนคิ้วเมื่อกี้นะครับกรีดนะคะเสร็จแล้วแค่ครึ่งตาก็พอตาเราก็จะโตแล้วแล้วก็ปัดนักคราให้คนตายาวนะคะแล้วอย่างที่บอกเลือกตั้งรอบนี้คือไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าคือถ้าเราไปกับอย่างใครอยู่ต่างจังหวัด
ก็คือไปไม่ได้ก็ต้องทำหนังสือแจ้งไปว่าทำไมเราไปเลือกตั้งไม่ได้อะไรเงี้ยตามนั้นแต่ไม่รู้กรุงเทพมีเรื่องหรือเปล่านะทำไมชีพจรจากอบจเนี่ยกรุงเทพมีหรือเปล่าไม่น่าเพราะว่ามันเงียบเหงามากเลยอ่ะการเลือกตั้งรอบนี้เหมือนในกรุงเทพยังไม่มีการเลือกตั้งเนาะมีแต่ต่างจังหวัดเฟรย์นะครับก็มาปัดเกมตอนนี้ออกจากบ้านก็ต้องปิดแมสดีๆนะคะเพราะว่าโควิดระบาดมากแล้วก็ทาลิปสติกค่ะเห็นไหมแค่นี้เราก็มีหน้าสวยๆผ่องๆไปเลือกตั้งได้แล้วนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักษาสุขภาพด้วยทุกคนนะคะโควิดเข้ามาแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ